อาการปวดหลังเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างเดียวก็ได้นะครับนะตั้งแต่ตรงนี้เลยครับลงมาถึงตรงนี้แล้วจะเป็นเฉพาะทางด้านหลังเนาะส่วนน้อยมากที่มันจะเอาคนปกติอายุสัก50ก็ได้ครับมา MRI เลยนะแล้วจะพบว่าหมอนรองกระดูกมันยืดสวัสดีครับสวัสดีครับมากันหรือยังเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาไลฟ์คุยกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับอาการปวดหลังปวดเอวนะครับแล้วก็ตอบคำถามที่โพสต์ถามในเมื่อตอนกลางวันเนาะนะครับถ้าสัญญาณได้ยินแล้วช่วยแจ้งคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชัดอย่างไรก็แจ้งด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มีคนถือกล้องให้นะแล้วก็จะมานั่งคุยแล้วก็นั่งตอบคำถามให้ฟังนะครับพอดีคำถามค่อนข้างเยอะเลยเพราะจะมาทำเป็นคลิปแต่ละคลิปคงไม่หมดฮะเยอะมากนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเริ่มเข้ามากันแล้วเนาะวันนี้จะเป็นแบบสบายๆนะครับช่วงนี้ภ ารกิจค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีเป็นแอดมินเพจของโรงพยาบาลต้องทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิดด้วยก็ลำบากใจมากเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยติดโควิดค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดแล้วไม่มีเตียงด้วยนะครับขนาดผมนี่อยู่ที่อุบลเนี่ยก็มีคนอุบลเองที่เขาอยากจะกลับมารักษาที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องประสานหาเตียงจริงๆอุบลก็มีเตียงอยู่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นเตียงสนามแต่เราก็จะจัดเกรดคล้ายๆกับกรุงเทพแต่ถ้ายังติดเลทแบบนี้อยู่ก็โอกาสที่เตียงจะเต็มก็สูงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับมาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับหายดีแล้วก็ดีขึ้นเยอะครับอาการดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าถามว่าดีขึ้น 100% เลยไหมยังไม่ 100% นะแต่ว่าก็ต้องออกกำลังกายคือเล่าให้ฟังการรักษาตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเทรนนิ่งแหละก็คือทำกายภาพเน้นๆเลยฮะออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อจะแอบซอบตัวหมอนรองกระดูกจะเอารูปให้ดูก็คืออย่างที่ผมสอนนั่นแหละครับหมอนรองกระดูกก็คือโครงสร้างหนึ่งที่มันมีปัญหาพอมันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อของหลังเนี่ยพวกคอมัสเซิลครับมาคอนโทรลมาเพิ่มความแข็งแรงเพื่อจะลดน้ำหนักที่ไปลงที่หมอนรองกระดูกถ้ากล้ามเนื้อเราซัพพอร์ตได้แล้วหมอนรองกระดูกเกิดการหายที่ดีการกดทับมันก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นจะหายขาดเลยจะถามว่าตอนนี้พอใจไม่พอใจละแต่ว่าก็ต้องเทรนเพราะเราไม่อยากกลับมาเป็นอีกส่วนใหญ่คือทุกคนเนี่ยพอถึงระยะเนี้ยก็จะกลับไปทำงานพอกลับไปทำงานโอกาสที่จะขับมาแบบเดิมหรือจะหนักกว่าเดิมก็สูงนะครับดังนั้นจริงๆมันไม่ได้จบแค่เนี้ยการทำกายภาพคือเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปเราออกกำลังกายเราดูแลตัวเองทุกวันนะครับโอเคมากันเรียงครับเนี่ยผมจะเห็นจากโพสต์ไหนได้เนาะวันนี้เราจะเนิบๆหน่อยนะครับเพราะว่าคอนโทรลคนเดียวอยากคุยอ่ะเพราะว่าจริงๆคำถามหลายๆท่านเข้ามาเยอะมากเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบเลยครับอยากจะมานั่งตอบอยู่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยโอ้เข้ามาเยอะแล้วนะสวัสดีครับมีทีมงานทีมในคลาสเรียนใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณประภาพันธ์สวัสดีคุณโทมัสชัดเจนอ๋อโอเคคุณวิไลวันเห็นแล้วผมเห็นแล้วคุณวิไลวันนะครับคุณเนติมาหายดีขึ้นครับคุณส้มนะครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับทุกคนเป็นห่วงขอบคุณมากขอบคุณครับดีแล้วฮะดีแล้วพอดีสัญญาณเน็ตผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยถ้ามันขาดหายไปก็แจ้งหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวิธีการรักษาของอาการปวดหลังเนาะแล้วถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับอะไรก็ถามเข้ามาเนาะเดี๋ยวแรกๆขอเน้นเป็นพวกเกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวก่อนนะปวดหลังล่างนะครับถ้าหลังบนเดี๋ยวท้ายๆก่อนนะโอเคได้ยินชัดนะครับได้ยินทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็โอเค
คือช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าคลินิกเพราะว่ายังไปดูแบบโหลดคนไข้เต็มๆมากไม่ได้เพราะว่าเราก็เซฟตัวเองอยู่เดี๋ยวมันจะป่วยหนักเกินไปแล้วก็ช่วงนี้ก็พักครับตอนช่วงเย็นก็เลยอยากจะลองมานั่งคุยกันดูว่าจะมีใครมาคุยกับเราหรือเปล่าในป่านนี้คุณประภาพันธ์นะบอกว่าหมอลองกระดูกอักเสบปวดมากค่ะใช่ปวดมากเลยครับปวดมากตอนที่อักเสบดังนั้นช่วงอักเสบเราอาจจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้อาการมันเร็วขึ้นเนาะก็ได้คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็แนะนำอยู่ว่าจริงๆเราควรจะฟิวกันระหว่างกายภาพกับการใช้ยาก็ดีครับก็ดีครับก็พยายามลดภาวะเสี่ยงของคนไข้ให้มากที่สุดคือถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังนานไปปวดทรมานไปคนไข้ก็จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงกายภาพบำบัดก็ช่วยทำให้หมอนรองกระดูกเข้าที่การอักเสบก็ลดลงนี่ก็ต้องทำไปในแนวทางเดียวกันถ้ามันเริ่มดีขึ้นเราก็ต้องไปต่อโกออนไปสร้างโครงสร้างต่างๆเนาะโอเคเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอทักทายทุกท่านก่อนนะอ่ะได้ยินผมไหมฮะจะจับคนเดียวมันก็จะงงๆนิดๆโอเคนะครับสวัสดีคุณวิภาวีนะครับคุณประภาวินประภาวรินนะครับคุณบุญสอนคุณครูชาญเมืองขอบคุณครับคุณโอ้เยอะแยะเลยโอ้มาเยอะเลยนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ่ะโอ้ยมาเยอะแล้วครับพอดีว่าคอมมันอาจจะแบบช้าๆหน่อยเหมือนสัญญาณในคอมมันไม่ค่อยตรงกับที่คุยกันก็โอเคเดี๋ยวผมจะไล่ตอบเลยแล้วกันนะครับเอางี้ขอก่อนอื่นเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะอินโทรก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างปัญหาก่อนเลยนะก็สำหรับวันนี้จะเป็นรายการตอบคำถามกับบัณฑิตก่อนนะก็คือไม่ใช่รักษาให้ตรงจุดนะครับผมพยายามจะแยกรายการเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้ผมพยายามจะแยกรายการนะในซีซั่นนี้ก็คือผมจะทำรายการอยู่ประมาณ4จริงๆจะมีหลักๆคือ3รายการรายการแรกคือกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอันนี้เราจะสอนวิธีการดูแลตัวเองนะครับเราช่วยตัวเองเราทำตัวเองเรารักษาตัวเองแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเคล็ดลับลดปวดเคล็ดลับลดปวดเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเทอราปิสอ่ะคนที่แบบอยากจะรักษาคนไข้อ่ะแล้วหลายท่านก็มีลูกศิษย์ของเราอยู่ในทีมอยู่ในเพจนะคนที่อยากจะเอาความรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบแมนนวลเทอราปีเนี่ยมาใช้พวกนี้ผมก็จะมีรายการนี้ให้นะครับหรือถ้าใครที่สนใจจะเอาไปรักษาให้แฟนนะหรือคนที่อยู่ที่บ้านก็ดูรายการนี้ได้ครับตารางออกอากาศก็มีนะมีเราจะมีตารางออกอากาศให้แล้วก็จะมีรายการรักษาให้ตรงจุดเนี่ยอันนี้คือผมจะมาไลฟ์สอนเลยว่าเอาทุกรูปแบบทั้งทำตัวเองทั้งรักษาให้คนไข้คือเอาหมดเลยนะครับมันจะได้ละเอียดขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาทำเป็นคลิปเนี่ยบางทีการอธิบายบางทีการมันจะแบบสั้นห้วนแล้วก็บางคนไม่เข้าใจอ่ะ คือดูจบแล้วก็ยังแบบงงๆมาถามอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆก็คือพอเขาดูเป็นไลฟ์มันเริ่มรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายก็แล้วแต่คนชอบนะเลือกดูได้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้3รายการแล้วก็จะมีตอบคำถามกับบัณฑิตเนี่ยก็จะพยายามออกมาถ้ามีเวลาที่แบบช่วงนี้ไม่ได้อยู่กับลูกๆก็มานั่งคุยกันนะครับมาคุยกันเนาะเกี่ยวกับปัญหาอะไรเงี้ยก็มาตอบคำถามกันนะครับจริงๆเราจะเปิดสายนะแต่ว่าพอดีผมอยู่คนเดียวเปิดลำบากเดี๋ยวให้ผมคล่องกว่านี้ก่อนผมรู้สึกว่าผมคอนโทรลหลายจอแล้วลำบากนะครับต้องขออนุญาตถามทางแชทละกันแล้วก็ผมโปรยไว้ในคอมเมนต์ก็เดี๋ยวผมมาอ่านแล้วเล่าให้ฟังเนาะใครที่อยากจะถามก็ถามในคอมเมนต์เลยแล้วรอนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ทันทีขนาดนั้นอ่ะโอเคนี่คือ3รายการเนาะแต่จริงๆในเพจในช่องของเราก็จะมีรายการอื่นๆเช่นหมอยามาตอบนะก็จะมีความรู้5นาทีที่เดี๋ยวน้องเมย์เขาเป็นเภสัชเดี๋ยวเขาจะมาสอนเรื่องของยาแล้วก็เรื่องของอาหารพวกนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ตัวนี้ก็อยู่นี้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวขอพูดเรื่องตัวโครงสร้างของหลังเนาะผมจะพูดเรื่องโครงสร้างของหลังผมขอพูดเรื่องหลังก่อนนะครับเดี๋ยวพอพูดเรื่องหลังเสร็จพอเริ่มจบแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ตอบเกี่ยวกับหลังพอไล่ตอบเกี่ยวกับหลังเสร็จเดี๋ยวเราไปลงโรคอื่นกันเนาะ
วันนี้จะมีเวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอครบแล้วผมคงต้องขอตัวไปพักผ่อนนะดังนั้นขอชั่วโมงหนึ่งอ่ะมาดูกันอาการปวดหลังอาการปวดหลังให้ดูรูปก็ประมาณนี้อาการปวดหลังคือ lower back คือ lower back ตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคเอาจากเน็ตนี่แหละง่ายดีนะครับlower back pain จริงๆอาการปวดหลังเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างเดียวก็ได้นะครับดังนั้นทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าอาการปวดหลังเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุทีนี้อาการปวดหลังที่เราจะพูดถึงคืออาการปวดหลังจากตรงบริเวณก็คงต้องใช้รูปต่อจริงๆถ้าผมคล่องๆหน่อยน่าจะเปิดเป็นจอแบบซูมเข้ามาน่าจะง่ายกว่าเราจะได้เป็นสไลด์แต่ว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่ขอแบบนี้นะครับอาการปวดหลังก็คือมันจะใต้ชายโครงนะครับใต้ชายโครงคือบริเวณนี้ชายโครงที่มือที่นิ้วผมชี้เนาะใต้ชายโครงลงมาถึงบริเวณก้นย้อยผมก้นย้อยก็จะเป็นเหมือนไซติก้าเพนนะครับก้นย้อยเลยตรงก้นอ่ะตรงตูดเราเนี่ยแหละนะโอเคตรงก้นย้อยเป็นอย่างนี้เป็นตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้เลยครับลงมาถึงตรงนี้แล้วจะเป็นเฉพาะทางด้านหลังเนาะส่วนน้อยมากที่มันจะเล้ามาข้างหน้าถ้ามันมีการอักเสบมากๆอาจจะมาข้างหน้าทีนี้โครงสร้างอะไรบ้างที่มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ก็คือโครงสร้างหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราคุยกันมาบ่อยก็คือหมอนรองกระดูกถ้าหมอนรองกระดูกมันเจ็บเราก็จะทำมันก็จะเกิดอาการอักเสบที่บริเวณหลังตรงที่เป็นหมอนรองกระดูกเลยแล้วถ้าหมอนรองกระดูกมันเจ็บด้วยเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนมันยื่นพอมันยื่นมันอาจจะมีการกดทับที่เส้นประสาทแล้วก็ชาล้าวลงขาจะสองข้างก็ได้จะข้างเดียวก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะทับตรงไหนถ้ามันทับตรงกลางโอกาสที่มันจะลงสองข้างก็สูงนะครับถ้ามันทับแค่ซ้ายก็จะลงข้างซ้ายถ้าทับข้างขวาก็จะลงข้างขวาแล้วแต่โรคพวกนี้เกิดได้อย่างไรโรคของหมอนรองกระดูกเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดทั้งหมดก่อนโครงสร้างที่จะบาดเจ็บหลักๆผมจะให้อยู่5โครงสร้างก็คือ1หมอนรองกระดูกไปแล้ว2เป็นข้อต่อฟาเซตจอยก็คือข้อต่อของกระดูกสันหลังผมพูดบ่อยมากเลยเนาะกระดูกสันหลังแต่ละข้อเวลาที่เขาจัดกระดูกแล้วดังก๊อกแก๊กอะไรเงี้ยข้อนี้แหละครับที่มันหลุดมันจะทำให้เสียงดังข้อนี้มันมีการอักเสบก็ได้ถ้ามันมีภาวะเสื่อมหรืออาจจะเป็นโรคบางโรค ก็ได้นะครับข้อพวกนี้มีปัญหาก็จะทำให้มีอาการปวดร้าวได้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้ร้าวลงไกลไปจนถึงข้อเท้านึกภาพออกเนาะต่อมาคือกล้ามเนื้อที่อยู่กระดูกสันหลังกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างบนต่อหลังกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ก้นอาจจะยื่นอาจไม่ใช่ยื่นอาจจะเกร็งตึงหรือว่ามีการหดเกร็งคล้ายๆกับกล้ามเนื้อตรงบ่าครับคล้ายๆกับตรงบ่ามันปวดพอมันปวดมันเกร็งเป็นก้อนแล้วเรียกว่า myofascial pain syndrome ของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการปวดร้าวขึ้นหัวได้ปวดลงบ่าปวดลงสะบักได้หรือแม้กระทั่งตัวสะโพกก็ปวดร้าวลงสะโพกได้โดยที่ตัวเขาเองเป็นเองเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขาตัวแบบมันตึงมันบวมใหญ่มากมันก็ไปหนีบเส้นประสาทแล้วทำให้มีอาการปวดกดทับเส้นประสาทก็ได้นะครับ3แล้วเนาะC ก็จะเป็นเรื่องของ N ที่อยู่รอบๆกระดูกสันหลังครับผมจะให้ N พวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวสร้างโครงสร้างของหลังถ้า N มันเกิดการรูทมันเคลื่อนมันมีการฉีกขาดมันก็จะทำให้มีอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่มันก็จะเจ็บอยู่ตรงที่โครงสร้างนั้นๆเลยนะครับอาจจะเป็นการบิดตัวผิดท่าอะไรพวกนี้ก็ได้ก็ทำให้บาดเจ็บได้อีกอันนึงก็คงจะเป็น C แล้วเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของเส้นประสาทอาจจะโดนกดทับหรือปลายประสาทอาจจะเสื่อมพวกนี้ก็ได้ก็จะทำให้มีอาการปวดร้าวได้จริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกนะครับมันมีมากกว่านั้นแม้กระทั่งตัวกระดูกเองแม้กระทั่งตัวเขาเรียกว่าอะไรโรคบางโรครูมาตอยอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยครับดังนั้นทีนี้เวลาเราเป็นเนาะขั้นแรกในการเป็นคุณหมอเขาจะทำการประเมินเนาะเขาจะใช้คลินิคอลเทสเราผมจะพูดบ่อยคลินิคอลเทสแต่คนไม่เข้าใจก็คือตรวจแบบคลินิกคุณหมอเข้ามาเขาก็จะตรวจคลินิคอลเทสเราเรียกคลินิคอลเทสไม่มีเอ็กซเรย์ไม่มี MRI เอาคลินิคอลเทสอย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้วก็พอรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรก็เริ่มตั้งแต่อายุน้ำหนักส่วนสูงเพศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อุบัติการทีนี้โรคที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณผมเนี่ยผม40แล้วอย่างเงี้ย30 40เงี้ย50ก็จะเสี่ยงที่จะปวดหลังมากขึ้นนะครับ20นี้เขาก็เริ่มปวดกันแล้วนะ
60ยิ่งผมเนี่ยทำงานเป็นเวิร์กเกอร์อย่างหนึ่งนะผมไม่ได้นั่งแค่ไลฟ์สอนแบบนี้นะตอนวันที่ผมเข้าคลินิกผมก็ต้องยืนบางวันนี้ผมยืนตั้งแต่เช้ายัน5โมงเย็น6โมงเย็นยืนทั้งวันครับแล้วบางวันนั่งผมก็ต้องนั่งเงี้ยทำงานแล้วก็ต้องก้มการทำงานก็จะมีแรงไปกดที่เพรสเชอร์ดังนั้นเนี่ยคือภาวะเสื่อมอย่างหนึ่งตามอายุของเรามันเป็นสังขารทุกอย่างเป็นสังขารครับถ้าเราอยากให้สังขารเราอยู่ได้ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพถ้าใครใช้สังขารหนักโอกาสที่สังขารมันจะเสื่อมจะโทรมก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงจะดูแลดียังไงสุดท้ายแล้วโอกาสมันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ไม่แตกต่างกันแต่เราต้องรู้ก่อนว่าพอเรารู้แล้วเราจะต้องป้องกันนะครับถ้าเรายังฝืนโอกาสที่มันจะหนักขึ้นมันจะเยอะขึ้นก็ได้นะไปไกลกลับมาทางคลินิคอลเทสหมอตรวจผมแล้วเอาผมเป็นเคสสตาร์ดี้เลยนะตอนแรกเนี่ยผมปวดลงขาไม่ได้ปวดตรงสะโพกไม่ได้ปวดตรงหลังเลยนะแต่มันมีอาการปวดน่องสองข้างปวดน่องสองข้างเลยปัญหามันมาจากการที่เราเดินทางแล้วเราก็ไปวิ่งพอไปวิ่งกล้ามเนื้อเนี่ยตอนเช้าผมไม่ stretching ไม่ยืดไม่เหยียดกล้ามเนื้อไม่พร้อมกล้ามเนื้อไม่พร้อมเราวิ่งปังเกือบ 7-8 โลนะครับแล้วก็วิ่งแบบสปรินต์เร็วหมอรองกระดูกก็รับน้ำหนักเราเยอะมากในตอนนั้นพอนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมก็ขับรถต่ออีกประมาณ 6-7 ชั่วโมงได้พอ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยโหลดของการนั่งก้มขับรถไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปกดที่ตัวหมอรองกระดูกผมไม่ได้เอารูปดิดเพรสเชอร์มาเดี๋ยวขออนุญาตเอาดิดเพรสเชอร์ให้ดูนะก็คือตัวดิดเพรสเชอร์คือเวลาเป็นหมอรองกระดูกอะครับมันจะมีผลกับตัวแรงดันในหมอรองกระดูกมากถ้าช่วงที่มันอักเสบดังนั้นคนที่เป็นหมอรองกระดูกอักเสบควรจะลดแรงดันในหมอนนะถ้าเราอยู่ในท่าไม่เหมาะสมแรงดันในหมอนจะพุ่งสูงขึ้นพอแรงดันในหมอนพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มีอาการหมอนก็รองกระดูกยืดมากขึ้นผมไม่ได้หารูปเดี๋ยวขออนุญาตโอ้เดี๋ยวขอตอบทุกที่ใช่ครับสังขารไม่เที่ยงครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดใครเกิดมาเราไม่ป่วยครับป่วยทุกคนต้องทำใจ จริงๆนะอาจารย์สอนมาอย่างนี้ก็แบบนี้แหละครับสุดท้ายแล้วก็เราฝืนสังขารไม่ได้เนาะโอเคเอาไปไหนแล้วอยากให้ดูรูปนี้คืออยากให้ดูรูปนี้นิดนึงเป็นรูปของงานวิจัยจริงๆสมัยก่อนผมเนี่ยเอารูปมาใช้บ่อยมากใช้สอนบ่อยมากแล้วก็มันเซฟไม่ได้อ่ะดูเลยแล้วกันเห็นรูปไหมฮะแตะแล้วมันไม่มาโอเคจะเห็นว่าเนี่ยคนนอนอยู่ตรงนี้ครับคนนอนอยู่เนี่ยแรงดันในหมอนน้อยนะแต่อะไรครับไอ้ที่อยู่ข้างบนอ่ะคนนั่งก้มอ่ะมันคือท่าทำงานของเราในออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมแต่การยืนยกของเนี่ยเห็นไหมแรงดันในหมอนมันไม่ได้เท่ากับการนั่งเลยนะดังนั้นการนั่งก้มไปข้างหน้าน่ะมันจะทำให้หมอนน่ะมีแรงดันเยอะแล้วเวลาแรงดันในหมอนมันเยอะมันจะปิ้นแล้วมันจะยืดพอมันยืดมันก็ทำให้มีการกดทับเส้นประสาททำให้เราปวดขาเราชาขาดังนั้นอย่างผมนั่งอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอนหลังพิงหลังเพราะว่าถ้าเผื่อผมก้มไปข้างหน้าโอกาสที่ตัวหมอนจะถูกยืดออกมาก็จะมีปัญหานะครับหมอนเนี่ยพอมันหายอักเสบไม่ใช่มันจบมันก็ต้องมันก็คือเนื้อเยื่อนึงเป็นแผลเนาะถ้าอยากให้แผลมันติดเราก็ต้องพยายามอยู่นิ่งๆไม่ให้หมอนมันยืดบ่อยๆดังนั้นถ้าเรานั่งทำงานบ่อยๆเราก็ต้องมาลดโหลดที่หมอนรองกระดูกไม่งั้นมันก็จะทำให้มันยืดออกมาโอเคทีนี้หมอก็ตรวจคลินิคอลเทสแล้วมันค่อนข้างจะชัดเจนนะมันก็คือใช่เลยว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกมันชัดมากเกี่ยวกับเส้นประสาทเกี่ยวกับการไอการจามเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรลักษณะท่าทางของมันนะลักษณะการบาดเจ็บอย่างที่บอกสังขารไม่เที่ยงใช้ของมาเยอะผมมีอุบัติการชัดเจนคือไปวิ่งเสร็จก็มาขับรถเสร็จตกเย็นเริ่มปวดขาสองข้างแล้วก็เริ่มมีอาการตึงนะแล้วก้มไม่ได้เลยนะแอนไม่ได้เลยนะตัวแข็งไม่หมดเลยนะครับไปขยับที่หลังมีอาการยืดเส้นประสาทมีอาการพวกนี้ปรากฏว่า
น่าจะหมอนรองกระดูกเราก็เลยจะประเมินความรุนแรงมันโดยการเอ็กซเรย์ดูว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นหมอนรองกระดูกจริงเนี่ยเราไปทำเอ็กซเรย์ดูนะดูว่าช่องว่างของหมอนรองกระดูกที่มันหายไปแล้วเนื้อมันยื่นออกมากดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะหายไปตรงข้อไหนนะส่วนใหญ่ถ้าตำแหน่งที่ผมปวดร้าวเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณ L3 ถึง L5 อยู่แล้วนะครับ L3 ถึง L5 S1 เนี่ยอยู่แล้วดังนั้นแน่นอนเราก็จะดูช่วงนั้นเป็นหลักนี้ปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์ดูผมมีรูปเอ็กซเรย์ผมด้วยโอ้ยังเก็บอยู่ด้วยนะก็คือผมไปเอ็กซเรย์ละโอ้ผมถ่ายความจำออกจากกล้องผมถ่ายความจำออกจากมือถือไปละโอเคเป็นรูปเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าผลไอตัวรูปเอ็กซเรย์อะช่องมันอะไม่ได้ต่างกันเลยคือใหญ่อยู่ดีนะครับดังนั้นมันก็คงจะยื่นไม่มากแล้วก็จะคุณหมอเขาก็เลยให้ทำ flexion extension ในท่าเอ็กซเรย์ในท่าก้มกับท่าแอนเพื่อจะดูว่าถ้าหมอนรองกระดูกมันหายไปเยอะเนี่ยโอกาสที่เวลาตัวสปายกระดูกสันหลังอ่ะมันจะเคลื่อนมาข้างหน้าแล้วเบียดให้เส้นประสาทมันตีบอ่ะมีไหมปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เคลื่อนดังนั้นน้อยมากที่มีการยื่นเอาหลักๆประมาณนี้นะครับก็คือหลังจากนั้นก็หมอนรองกระดูกยื่นน่าจะยื่นได้เยอะแล้วก็น่าจะมีการกดทับตรงกลางหลักๆนะนี่คือการเทสคลินิคอลเทสร่วมกับอินเวสติเกตซึ่งจะใช้อินเวสติเกตประมาณ 20% แล้วก็ใช้คลินิคอลเทส 80% นะครับโอเคเนาะก็ทำการรักษาให้ยาเนาะมอร์ฟีนวันแรกสบายนอนสบายเลยครับแต่ว่านอนเขาให้มอร์ฟีนหนักมากคุณหมอจับหนักมากถามผมว่าเอาเลยครับเอาแล้วแต่คุณหมอแล้วเอาแบบให้ดีที่สุดหมอบอกจับเต็มที่เลยนะก็คือให้ยาหนักมากคุณหมอเขาอยากให้หายไม่อยากให้ทรมาน4ชั่วโมงมอร์ฟีน4ชั่วโมงมียาแก้อักเสบอีกโอ้โหอัดจนรู้สึกเพลียเลยเหมือนกันนะครับก็อาการปวดลดลงเยอะแต่นี่อาการที่มันตามมาคืออาการชาอาการชาของผมมีอาการชาค้างก็คือมันเคยบาดเจ็บเพราะว่ามันโดนกดทับแล้วมันชาค้างเราก็จะมีอาการชามากขึ้นในกรณีที่เรายืนหลายท่านน่าจะรู้ดีคนที่เป็นหมอรองรู้แล้วว่าพออาการปวดหายดีขึ้นนะทำกายภาพหรือกินยาดีขึ้นนะอาการชามันจะมาทีนี้อาการชาเนี่ยมันจะหายก็ต่อเมื่อมันจะมี recovery ประมาณ4สัปดาห์3ถึง4สัปดาห์ส่วนใหญ่นะมันจะดีขึ้นอาการชาที่มันชาค้างอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่เราอาจจะต้องทีทด้วยยาเนาะกาบาหรือว่าไลลิก้าที่ใช้ในการเขาเรียกว่าบำรุงปลายประสาทอันนี้ต้องให้คุณหมอเป็นคนสเต็ปนะซึ่งยาพวกนี้มี side effect ทำให้เวียนหัวแล้วก็ทำให้มึนดังนั้นการไปซื้อมาทานอันตรายอยู่แล้วสเต็ปโดสเนี่ยในเปเปอร์ที่คุณหมอเขาบอกก็คือเขาใช้กันสเต็ปสูงพอใช้สเต็ปสูงโอกาสที่เราไปกินนี่เซผมกินวันแรกนี่ผมแบบลงจากเตียงตอนเช้านี่คือโอ้ยแผ่นดินไหวหรือบ้านหรือเมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือเป็น side effect ของยาดังนั้นเขาก็เลยจะมาปรับกินตอนก่อนนอนนะครับร่วมกับการใช้วิตามินดีและหลายท่านก็คงจะถ้าใครปวดหลังก็รู้อยู่แล้วถ้าชาเนี่ยรู้อยู่แล้ววิตามินเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็น้องเมย์เขาก็ทำคลิปไว้ให้แล้วเนาะใครสนใจเรื่องวิตามินไปดูแต่ทำให้เนี่ยไม่ผมที่คลินิกไม่ได้ขายนะครับเราไม่ได้ขายยาเราให้ความรู้เรื่องยาดังนั้นให้ความรู้คือทั่วไปเอาไปเป็นความรู้แล้วก็เวลาคุยกับคุณหมออะไรจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่หลักๆ ก็คืออยากให้พบแพทย์และเภสัชกรในการสเต็ปนะครับอย่าเพิ่งไปทำกันเองเนาะมันไม่ค่อยดีโอเคประมาณนี้นะกาบาแล้วแต่นะว่าจะเอายี่ห้อไหนยังไงคุณหมอแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเขามีความเชื่อในอะไรก็แล้วแต่เลยครับหลักๆ ก็คือจะใช้ยาในการบำรุงปลายประสาทเพื่อให้ปลายประสาทชาค้างมันดีขึ้นแต่มันจะมีอาการชาจากการทำงานใช่ไหมเช่นผมนั่งแบบเนี้ยผมนั่งคุยกันอย่างเงี้ยอุ้ยโต๊ะมันสั่นนะผมนั่งคุยแบบเนี้ยโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรปวดชาขามันจะเพิ่มขึ้นหรือถ้าผมยืนนานๆเนี่ยอาการชาขาเยอะขึ้นโอ้ช่วงที่เป็นที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาการกินไม่ใช่กินฉีดมอร์ฟีนนี่คือไม่ปวดเลยนะแต่พอเราเป็นยืนเข้าน้ำยืนฉี่แป๊บเดียวเองอะประมาณสัก10วิก็ปวดน่องขาละซึ่งไม่เวิร์กเลยเนาะก็คือมันหมอนรองกระดูกมันถูกบี้ลงไปกดมากๆเลยนะครับก็วิธีการก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่าไปแบบไปกระตุ้นมันมากท
ถ้าเราฝืนถ้าเรายังฝืนนะเอาง่ายๆให้รู้ไว้เลยเนาะถ้าเราเจ็บแล้วเราฝืนโอกาสที่มันความเสียหายจะสูงขึ้นจะมีหลักการมันคืออย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะเลยเถิดไปจนถึงผ่าตัดให้รู้ตัวว่าตอนนี้ร่างกายกำลังเตือนเราแล้วนะครับว่าเราไม่ไหวแล้วถ้าเรายังฝืนต่อไปเราจะเจ็บหนักโอเคเนาะตัวอาการปวดไม่ใช่ข้อเสียนะมันคือข้อดีมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เราแล้วว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองนะครับร่างกายเราบอกว่าเราปวดก็แสดงว่าเรามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองอย่างที่ผมบอกผมยืนปวดดังนั้นผมต้องเลี่ยงผมใช้อะไรผมใช้วิธีการนั่งเพื่อจะฉี่อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้อย่างนั้นมาถ้าช่วงไหนมันยืนเยอะมันทำงานหนักมากเราก็ต้องทำแล้วหลายๆท่านเวลามารักษาก็จะบอกว่าเวลาที่ผมมารักษากันเราบอกว่าอย่ายืนนานนะถ้ายืนนานจะปวดนะครับแล้วถ้าปวดแล้วฝืนก็จะเจ็บก็บอกแล้วแต่คนไข้ก็จะมีคำพูดมาเสมอเลยว่าโอ้ไม่ได้หรอกครับผมก็ต้องทำงานผมก็ต้องยืนก็ต้องเลือกสักอย่างนึงผมว่ามันก็คงต้องเป็นทางเลือกเหมือนผมก็ต้องเลือกจะไหวจะลุยต่ออ่ะยองลุยงานต่อเพื่อจะเอาบางอย่างไปแลกกับมันนะอาจจะเจ็บมากขึ้นหรืออาจจะดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าการไปฝืนมันก็อาจจะทำให้เจ็บมากขึ้นก็ได้แล้วสุดท้ายเราอาจจะไปจบที่การผ่าตัดแล้วการผ่าตัดมันก็อาจจะไม่ได้จบแค่ครั้งเดียวอะไรแบบนี้ครับดังนั้นนี่คือตัวหนึ่งที่สำคัญดังนั้นเล่าต่อพอหลังจากออกจากโรงพยาบาลออกมาอาการก็ดีขึ้นเป็นสเต็ปครับเราออกกำลังกายดูแลตัวเองเรายืดเส้นประสาทผมสอนไปแล้วนะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อตอนนี้ผมอยู่ในสเต็ปการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัวอยู่เพื่อจะให้ลำตัวเราแข็งแรงขึ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยมาแอบซอบแทนหมอนรองกระดูกแอบซอบแรงดันในรูปเมื่อกี้ที่ผมให้ดูแทนหมอนรองกระดูกถ้าหมอนรองกระดูกเรากล้ามเนื้อเราไม่แอบซอบแรงดันพวกนี้เดี๋ยวมันจะแชร์กันไปนะครับแล้วเราก็ต้องเลี่ยงการเกิดพวกนี้ได้หมอนรองกระดูกหายได้แต่ใช้เวลามันไม่หายวันนี้พรุ่งนี้แต่มันจะใช้เวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ถึง2เดือนโอเคนะแล้วแต่แผลมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนบางคนแผลนิดเดียวมันก็หายเร็วบางคนแผลใหญ่มากก็หายช้าบางคนแผลนิดเดียวแต่อายุเยอะก็หายช้าโอเคนะครับไม่เหมือนกันเลยไม่มีใครเหมือนกันสักอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยดังนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคีย์เป็นตัวชี้วัดโอเคเนาะประมาณนี้ผมก็ยังอยู่ในเฟสนี้ครับผมกำลังดูแลตัวเองแล้วก็พยายามปรับนะก็เดี๋ยวหมอก็จะนัดอีกทีจริงๆก็คุณหมอสนิท กันครับคือก็คุยโทรศัพท์กันอยู่วิธีการรักษาอะไรเราก็รู้กันอยู่เนาะหลักๆก็ไม่มีอะไรแหละทีนี้ทำยังไงที่ผมคีย์ของผมคือทำยังไงผมจะไม่กลับมาปวดหลังอีกอันนี้สำคัญปวดหลังเป็นอุบัติเหตุเป็นความเสื่อมพอเสื่อมเราไปใช้งานหนักเกินไปมันเกิดปวดได้มันเป็นอุบัติเหตุแต่พอเรารู้แล้วเราต้องเลี่ยงละต่อจากนี้เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเราจะไปทำหนักแบบเดิมไม่ได้เราก็ต้องสเต็ปหนักขึ้นต้องดูบ่อยๆสังเกตตัวเองพวกนี้นะครับอาการชาอีกนิดนึงอาการชาจะดีขึ้นในประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แล้วมันจะหายไปบางคนอาจจะไม่หายอาจจะเหลือสัก 10% 20% แล้วแต่นะครับถ้าใครสนใจกับมันมากไปสนใจมันเยอะมันก็จะยังอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าใครแบบบางคนแบบไม่ค่อยสนใจอ่ะเหลือแค่ 10% ก็เหมือนใช้ชีวิตได้ปกติก็ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ก็นี่คืออาการของอาการชาแต่ว่าตัวหลักๆที่สำคัญคือเราจะไม่กลับมาปวดอีกโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะโอเคนี่คือวิธีการรักษาอาการปวดหลังปวดเอวนะแต่ของผมเนี่ยจะพิเศษนิดนึงคือมาลงขาแต่ถามว่าปวดเอวปวดหลังไหมนิดหน่อยไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยปวดเลยแหละส่วนใหญ่จะชาตอนนี้ชานั่งนานๆเนี่ยชาละไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าก็เพื่อจะมาสอนมาให้ความรู้ทุกท่านนะครับโอเคผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นโอเคผมสอนอยู่เนี่ยครับมาฟังกันเลยครับก็ติดตามเลยครับเดี๋ยวผมก็เอามาแชร์เป็นความรู้ของเราสวัสดีครับคุณส้มสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนผมรักษาอยู่บนครับหมายถึงผมไปรักษากับหมอที่ไหนผมอยู่ที่อุบลครับอ่ะแนะนำตัวนะหลายท่านจะไม่รู้จักผมนะผมคือนักกายภาพบำบัดนะครับผมชื่อบัณฑิตพรหมนนท์นะครับเล่าให้ฟังก็ได้หลายๆท่านเข้ามาหลังๆเพิ่งจะมาติดตามเพจเดี๋ยวผมแนะนำตัวกันผมชื่อบัณฑิตพรหมนนท์นะครับเป็นนักกายภาพบำบัดจบกายภาพบำบัดมหาลัยขอนแก่นนะประมาณสักปีตั้งแต่ปี46อ่ะครับตอนนี้ก็
ทำงานมาได้สัก15-16ปีแล้วครับจบปริญญาโทขอนแก่นด้วยนะครับเกี่ยวกับกายภาพนี่แหละนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลตอนแรกนี่ผมเคยทำงานโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่ซอยศูนย์วิจัยอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับแล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลเนาะแล้วก็ไปเป็นข้าราชการนะครับต้องไปบรรจุที่อยู่โรงพยาบาลเขมราชแล้วมาอยู่ที่โรงพยาบาลพิบูลตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพิบูลครับเป็นโรงพยาบาลโนดของอุบลเนาะไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่แต่เป็นโรงพยาบาลเล็กของเขาแล้วผมทำคลินิกมาได้ประมาณสัก10ปีแล้วคลินิกกายภาพบัตรนะครับผมทำคลินิกกายภาพบัตรอยู่ที่อุบลครับมี2สาขาอยู่จังหวัดอยู่ที่พิบูลบางสาขาแล้วก็อยู่ที่วารินชำราบนะครับคลินิกของเรารักษาแบบกายภาพบัตรครับไม่มียาเราใช้การรักษากายภาพบัตรเราเน้นในกลุ่มหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วกลุ่มทางโรคเขาเรียกว่าโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับถามว่านิวโรมีไหมมีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฟิลของนักกายภาพเริ่มแยกออกไปอันนี้แนะนำให้รู้จักดังนั้นผมก็จะรักษากับคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลผมก็คือโรงพยาบาลพิบูลนะครับซึ่งก็เป็นคุณหมอเฉพาะทางกระดูกนี่แหละที่เรารักษากันอยู่โอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็ทำเพจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสัก5ปีแล้วแล้วก็ทำ YouTube Channel ด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube Channel มีบันดิเกย์ภาพบัตรและจัดกระดูกที่เราใช้คำว่าจัดกระดูกเป็นจัดกระดูกแบบกายภาพนะไม่ใช่ไคโรแพคเตอร์ไม่ใช่ออสทิโอพาธเราเป็นกายภาพบัตรกายภาพบัตรก็มีเทคนิคของการจัดกระดูกเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นความซอฟต์กายภาพจะเป็นลักษณะซอฟต์กว่าแล้วก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเราไม่ได้จัดแบบตัวข้อให้ดังทุกข้อเราจะพยายามจัดตามปัญหาที่มีเราจะขยับข้อต่อเราจะดัดข้อต่อเฉพาะบางข้ออันนี้ก็พยายามจะแชร์เพราะว่าตั้งแต่ผมจบมาปัญหาอย่างแรกของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ผมอยู่นะอันนี้คือที่อุบล นะครับคือเขาจะไม่รู้จักกายภาพบัตรดังนั้นผมก็เลยเป็นรุ่นแรกๆที่จะต้องมาพรีเซนต์มาทำความรู้จักมานำเสนอเพื่ออยากให้ทุกคนเข้าถึงกายภาพบัตรมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีกายภาพบัตรออกมาทำชาแนลหรือว่าทำคลิปเยอะแยะเลยก็ค่อนข้างจะดีครับทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะว่าความรู้ทางกายภาพบัตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะครับนี่ผมต้องนั่งหลังตรงอันเนี้ยโอเคยาวมาต่อขอบคุณมากที่ให้ความรู้อาการเดียวกันเลยครับปวดชาลงขาอาการนี้ผมบอกงี้ก่อนเลยก็ได้คนปวดหลังงานวิจัยบอกว่า100คนมี80คนที่ปวดหลังครับดังนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งคุณจะต้องเคยปวดหลังครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าก็จะหายภายในไม่เกินเดือนครึ่งครับนี่คือ prevalence แต่ถ้าใครที่หายไม่เกินเดือนครึ่งจะเหลือหลังครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าใครที่เคยเป็นแล้วมักจะเป็นอีกภายใน3ปีครับอันนี้คืองานวิจัยนะผมทำงานวิจัยผมจบปอโทไงก็เลยรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานวิจัยจะเป็นแบบนี้ผมก็ยังอ่านเปเปอร์อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนปวดหลังค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มักจะกลับมาปวดใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเราใช้หลังเนี่ยครับเราใช้หลังเราใช้หลังนั่งทุกวันเราทำงานทุกวันเป็นเรื่องปกติดังนั้นการดูแลสำคัญมากเราดูแลตัวเองหรือยังนั่งทำงานทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นตกเย็นมาเคยมายืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือยังเคยมาทำให้หมอนรองกระดูกมันเข้าที่หรือยังการที่นั่งนานๆเนี่ยโหลดของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันยืดพอมันยืดมากมันก็ทำให้กดทับเส้นประสาทมากตอนแรกๆเราก็ยังทนไหวพออายุเราเยอะขึ้นมันไม่ไหวแล้วแล้วถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นมากๆโอกาสกลับมามันก็ยากมากเลยนะครับดังนั้นต้องดูแลตัวเองนะตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าโอ้สงสัยเราไม่เด็กแล้วนะเราไม่ได้เหมือนเด็กๆแล้วนะหลังๆมานี่เริ่มไม่ไหวโอเคเดี๋ยวขอดูในมือถือแล้วกันผมดูในคอมมันจะช้านิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูในมือถือเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบคำถามแล้วกันเนาะอ่ะคุณอาทิตย์บอกว่าเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบรัดเส้นประสาทรักษามา2ปีกว่าอาการทรงๆไม่หายเลยอันนี้ผมแนะนำลองไปเช็คที่หลังหน่อยเนาะถ้าได้เช็คก็ดีนะครับถ้าเผื่ออันนี้ถ้าเผื่อใครที่มันแบบมันเรื้อรังมากๆอาจจะต้องตรวจเพิ่มขึ้นนะครับคือจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นโรคนี้แล้วไม่ได้หมายความไม่ได้เป็นนะแต่อยากให้เช็คให้ละเอียดขึ้นเนาะอย่างเช่นผมเนี่ยผมรักษามาเนี่ยถ้าเผื่อผมไม่หายนะผมก็คงต้องไปตรวจเพิ่มเช่น MRI ให้มันชัดขึ้นหรือว่าอะไรที่มันชัดขึ้นแต่ตอนเนี้ยถามว่าด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยโควิดระบาดขนาดที่โรงพยาบาลอยากจะเข้าไปไหมตอนนี้ก็ไม่อยากเข้านะแล้วรักษาตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมาในถูกทางแล้วมันดีขึ้นแล้วก็
ก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบโอ้โหลากยาวมา3เดือน6เดือนแล้วมันยังไม่ดีขึ้นมันทรงๆ1นะมันอาจจะหนัก2อาจจะดูแลไม่ถูกนะครับ3มันอาจจะไม่ใช่โรคที่เราเป็นก็ได้โอเคไหมดังนั้นเราก็ดูให้มันละเอียดขึ้นแต่ว่าถ้าเราตรวจแล้วโอ้โรคเป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละแต่มันไม่หายก็แสดงว่ามันหนักหรืออาจจะรักษาไม่ถูกจุดโอเคนะไปดูใหม่แบบนี้นะครับลองเอาตัวนี้ไปพิจารณาดูเวลาผมแนะนำคนไข้ผมก็แนะนำแบบนี้แหละนะลองไปใช้ดูนะครับหมอลองกระดูกทับเส้นหายไม่หายนะอย่างตอนนี้ผมก็ดีขึ้น80%เลยแหละ80-90%เลยหายครับหายครับมีคนหายครับแต่ถามว่าจะกลับมาเป็นอีกไหมกลับมาได้ครับเป็นที่เดิมก็ได้เป็นที่ใหม่ก็ได้ครับโอเคนะครับแล้วเคยทำ MRI แล้วเป็นไงบ้างลองเล่ามาครับ MRI แล้วเป็นไงครับปวดสะโพกลงขาข้างเดียวจะหายไหมเป็นมานานหลายเดือนแล้วก็ตรวจเพิ่มครับตรวจเพิ่มเหมือนเมื่อกี้เลยนะคุณบูมนะครับโอเคเดี๋ยวคุณรอคุณอาทิตย์นะ MRI แล้วเป็นไงนะเจออะไรบ้างนะคุณกมลรัตน์คุณกมลรัตน์ยุ้ยใช่ไหมครับปวดเอวลงขาเจ็บสะบักเกิดจากการนั่งทำก็ใช่ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่โรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อคือท่าทางที่ไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วท่าทางถึงให้ถูกต้องเป๊ะเลยนะนั่งหลังตรงดิ้งคอตรงดิ้งเลยนะแต่เรานั่งเงี้ย8ชั่วโมงอ่ะยังไงก็แย่ถ้าเราไม่บริหารให้มันแข็งแรงครับแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเราอายุเยอะความเสื่อมของโครงสร้างต่างๆก็มาครับนะแก่ผมบางฟันหลอฟันหักข้อต่อน้ำน้อยผิวขาดน้ำหนังเหี่ยวหนังยานเป็นเรื่องปกติเลยมันก็อาจจะทำให้ความแข็งแรงของโครงสร้างไม่ดีเนาะนอนน้อยพวกนี้การซ่อมแซมไม่มีเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเป็นเรื่องปกติยิ่งอายุเยอะโอกาสจะบาดเจ็บก็สูงเนาะดังนั้นไม่ต้องกลัวพวกนี้ได้หมดนะครับเกิดขึ้นได้หมดแต่ถ้าเราอยากจะไม่มีอาการคือเราต้องเอ็กซ์ไซส์อ่ะต้องดูแลตัวเองอ่ะครับแต่ก็จะเอ็กซ์ไซส์ให้มันเหมาะกับโรคนะไม่ใช่แบบวิ่งก็วิ่งอย่างเดียวเหมือนผมเนี่ยโอ้ชอบวิ่งมากแต่ก่อนไม่ชอบนะพอไปวิ่งไปซื้อนาฬิกามาอยากจะลดน้ำหนักอ่ะลุยวิ่ง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 เป็นไงเจ็บหลังเลยพวกนี้นะครับก็จะเป็นได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวนะคุณใหญ่อาทิตย์ต่อแล้วบอกหมอบอกเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหมอลองดูปกติอ่ะโอเคแบบนี้อย่างที่บอกครับฉันก็เข้าใครทีเรียกคือเรายังดูแลไม่ดีหรืออาจจะแบบใช้มันเยอะจริงๆกล้ามเนื้อของกระดูกสะโพกอ่ะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทโอ้หายยากเหมือนกันนะผมเห็นหลายคนแล้วคือ MRI มาหลังนี่เวิร์กเลยแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยไม่หายสักทีเพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งก็ต้องไปดูท่านั่งดูตัวเชิงกรานดูอะไรนี้ด้วยครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมโอเคเนาะคุณมีนาบอกว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นมียาบำรุงอู้น้องเมย์ทำให้แล้วครับยาบำรุงหมอนรองกระดูกจริงๆมันจะมีคอลลาเจนใช่ไหมแต่ว่าคือมันยังขาดงานวิจัยมาซัพพอร์ตอะงานวิจัยส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็คืองานวิจัยทางมาร์เก็ตติ้งอะอันนี้ผมพูดตรงๆนะมันเพียงงานวิจัยทางมาร์เก็ตติ้งมันไม่ได้แบบเอามาตีพิมพ์แล้วจะเอาเข้าโรงพยาบาลมาขายไม่ใช่มาขายเอามาแบบเอามาจ่ายให้คนไข้ครับแต่ถามว่ากินแล้วสบายใจกินเลยครับเรื่องของจิตใจสำคัญมากนะครับถ้าเราใจไม่สู้เนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็สำคัญแต่ถ้าเราแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังทรัพย์สามารถซื้อได้ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงจะซื้อเป็นออนท็อปจะกินอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้เป็นโทษอ่ะกินนะครับไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเรากินแล้วเรามีความสุขแล้วเรากินแล้วเรามั่นใจมันจะดีขึ้นคืองานวิจัยมันเป็นอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างงานวิจัยนะมันมีงานวิจัย A กับ B แข่งการรักษาระหว่าง A กับ B A คืออันเก่าที่เราเคยทำมา B คืออันใหม่ที่มาเราก็จะใช้ตัว A รักษาปุ๊บแล้วก็มี B แต่เราแถมพ่วงเข้ามาของ B มันก็เป็นการรักษา A อันเก่าบวกกับ B นึกออกไหมเวลาเขาทดสอบอะพอมันทดสอบแบบนี้มันมีอะไรมากกว่า1อย่างอะเหมือนเราได้รักษาแบบเดิมแต่เรามีพิเศษออนท็อปขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกของคนที่ได้รับไอ้ตัวนั้นอะส่วนใหญ่อะมันผลมันออกมามันค่อนข้างจะดีกว่านะอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบยังยากอยู่วิธีการทดลองที่ดีคือเขาจะต้องบลายเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันไอ้สองแบบนี้ไม่ได้มีออนท็อปขึ้นมาพวกนี้ครับเราต้องไปดูในเปเปอร์ดีๆเวลาที่เขาเขียนเปเปอร์ไม่ใช่เขาบอกว่าเออนี่ดีกว่ามีงานวิจัยออกดีกว่าต้องไปดูในเนื้องานจริงๆว่าเขาเขียนว่ายังไงนะอันนี้แนะนำนะแต่ว่าอย่างที่บอกพวกนี้ก็คือ
เราต้องถ้าเราพร้อมเรามีความสุขเรามั่นใจว่ามันดีทุกคนบอกว่าดีคนนั้นกินดีถ้าเราซื้อแล้วมันทำให้เราสบายใจกินแล้วแบบไม่ได้ลำบากไม่ได้แบบทำให้เราแบบมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยกินเลยครับไม่มีปัญหานะกินได้โอเคโอ้มากันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคุณมอดบอกว่าแผ่นดิสหมอนรองกระดูกใช่ไหมด้านหลังเด่งเป็นด้านหลังเด่งเป็นระดับ L3 L4 L5 เคลื่อนกลางแคบเล็กน้อยทั้งสองอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นเยอะจังเลยรอยฉีกกระดูกสันหลังครับก็อย่างนี้แหละครับพี่มอดน่าจะพี่ผมแหละถ้าขนาดนี้นะคือโอกาสที่มันจะยื่นได้ขนาดนี้เนี่ยหนึ่งพี่อาจจะแบบน่าจะมีภาวะโครงสร้างมันเริ่มเสื่อมสองอาจจะแบบไม่งั้นพี่ก็ต้องไปบาดเจ็บอะไรมารุนแรงเลยแล้วไปยกเยอะนะจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะไม่ต้องอะไรมันจะเสื่อมแบบนี้อยู่แล้วงานวิจัยบอกว่า MRI ในคนที่อายุสัก40 up เนี่ย40 50เจอหมอรองกระดูกทับเส้น 20% แต่คนไข้ไม่ปวดหลังคนไข้ไม่ปวดหลังแต่ถามว่าไอ้งานวิจัยตัวนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าคุณมีโอกาสจะปวดหลังตลอดเวลาเลยเมื่อคุณพลาดเข้าใจที่ผมพูดไหมประมาณนี้เนาะก็คือว่าไม่ปวดอ่ะอยู่เอาคนปกติอ่ะอายุสัก50ก็ได้ครับมา MRI เลยนะแล้วจะพบว่าหมอนรองกระดูกมันยืดแต่ถามคนพวกนี้เลยนะ 20% เขาไม่ปวดหลังเนี่ยนะครับไอ้ที่มันยืดเนี่ย 20% 20% เนี่ยไม่มีอาการปวดหลังแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งอ่ะเขาไปยกของผิดท่าโอกาสที่มันจะปวดแล้วก็ล้าลงขาไปเลยจบเลยครับพวกนี้จบเลยครับก็เลยเป็นไปได้นะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องของสังขารเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจกับ MRI มากหลายท่านจะบอกเลยเอ๊ะทำไมปวดหลังจับ MRI เลยสินะครับมันเราก็ทางการแพทย์เขาก็ยังมองว่า1เอาเรื่อง1เรื่องเศรษฐศาสตร์ก่อนแน่นอนหลายๆคนไม่บอกเออเราก็ไปหาเงินมาก็จบคือมันแพงมากเลยนะ10,000ใช่ไหม8,000ถึง15,000ไม่พอแล้วมั่นใจได้ยังไงครับการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายเราจะไม่เป็นมะเร็งในอนาคตถูกไหมฮะดังนั้นการใช้สารทึบแสงควรใช้ให้น้อยที่สุดการฉีดพวกนี้ควรใช้ให้น้อยที่สุดนะครับเราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากถ้าเรามาถูกทางเราโอเคแต่ถ้าเราไม่สบายใจอยากจะลองก็ไม่ผิดแต่อย่าบ่อยเราไม่ใช่แบบ3ปี1ปี3รอบอะไรเงี้ยมันก็จะหนักเกินไปอะไรทำนองนี้นะครับพี่มอดบอกว่าปั่นจักรยานโอ้นี่ไงเห็นไหมโดนชนโอ้โหหนักมากหายไวๆครับพี่เนี่ยฮะก็คือแบบมันมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายมากนะครับเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายมากกระดูกเลื่อนมีโอกาสรักษาแบบไหนคะกระดูกเลื่อนในที่นี้คือกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือเปล่าถามงี้ก่อนผมไม่เข้าคือหลายท่านถามเข้ามาเนี่ยคืออย่างนี้ครับเวลาถามเข้ามาคำถามของท่านเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยผมก็อยากจะตอบนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมิสคอนเซปต์กันบางทีเราคุยกันอาจจะเป็นคนละโลกกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับกระดูกเลื่อนผมไม่เคยได้ยินอ่ะน่าจะกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือเปล่าถ้าเป็นทางการแพทย์คุณหมอเขาจะบอกว่าสปอนเดโลลิเทซิสพวกนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องตอบเข้ามาใหม่นะคุณแวร์ทรงเนาะคุณโสดบอกว่ากล้ามเนื้อหลังล่างอักเสบมา2ปีแล้วยังไม่หายทำกายภาพต่อเนื่องก็ยังมีอาการอยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้ใช่ครับกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยส่วนใหญ่มันก็หายยากนะเหมือนคนเคยเห็นไหมคนเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยไม่ได้เป็นคอเสื่อมนะปวดบ่าเนี่ยแหละปวดอยู่นั่นอ่ะปวดอยู่ทุกวันเลยมาวันไหนไม่ได้ทำงานดีขึ้นแต่พอทำงานป่วยอีกแล้วเพราะมันอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมและกล้ามไม่แข็งแรงก็อยู่ทำอย่างเงี้ยทุกวันสุดท้ายก็ไม่หายครับมันก็จะเป็นเหมือนพี่ที่บอกว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทเนาะเมื่อกี้คุณอาทิตย์ใช่ไหมกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็คือเราก็ยังแบบทำงานทำกิจกรรมที่กระตุ้นมันยังซ้ำมันแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายให้มันแข็งแรงหลักการรีแฮบก็คือเราจะต้องไปทำให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขาเก่งขึ้นให้เขาแบบสามารถรองรับน้ำหนักเราได้มากขึ้นเหมือนหลังผมอะหมอนรองกระดูกเซฟอะถ้ามันเซฟกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังมันเซฟหมอนรองกระดูกได้มันก็จะไม่มีอาการปวดขึ้นมาโอเคประมาณนี้คือตอนนี้การรักษาทางการแพทย์เขาต้องการให้เราออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงที่สุดเพราะกล้ามเนื้อมันสร้างได้ไงเนาะกล้ามเนื้อเนี่ยต่อให้เราแก่มากนะกล้ามเนื้อพวกนี้ก็สามารถจะทำให้แบบมันมี muscle fiber ขึ้นมาได้อะแต่ว่าไอ้พวกกระดูกหรือพวกหมอนรองกระดูกมันจะเสื่อมตามสภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะกลับมาแบบเต่งตึงยากมากยากมากซึ่งตอนนี้ก็ทำเขากำลังเก็บหาข้อมูลวิจัยเยอะเลยครับนะครับโอเคคุณหมอบอกกำลังทำกายภาพอยู่อันดาซาวทำตามก็ดีขึ้นโอเคครับพยายามทำเนาะแนะนำก็คือพอเราเริ่มอาการปวดดีขึ้นคือการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงและหลายท่านจะไม่รู้เลยว่าการออกกำลังกายที่สำคัญเดี๋ยวผมคงจะต้องมาทำคลิปจริงๆผมทำชาแนลมาเยอะมากท่าที่คนชอบที่สุดคือท่ายืดเหยียดแต่หารู้ไหมว่าท่ายืดเหยียดพวกนี้ใช้ได้แค่ช่วงแรกๆครับพอผ่านช่วงนี้ไปคุณควรจะต้องเป็นสตริงให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งน้อยมากที่ควรจะทำเราไปนวดเราไปจัดกระดูกเราไปยืดกล้ามเนื้อเราไปทำกายภาพดึงหลังแต่เราขาดการออกกำลังกายโอกาสที่เราจะกลับมาปวดหลังจะสูงมากดังนั้นถ้าอยากหายก็คือสตริงให้เขาแข็งแรงให้เขาเพิ่มความแข็งแรงของหลังของหน้าท้องของก้นทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมคงจะมานั่งสอนให้นะแล้วก็ส่วนจะทำไหมก็ลองดูเพราะเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากผมทำก็ผมโอ้ยเป็นลมนะครับผมเองก็วีกอ่ะเอาง่ายๆนะครับวีกเลยแหละเกรด1 L2 L3 คุณสาวรักษ์บอกว่าเป็นลิเทซิตลิโทลิเทซิตคือกระดูกสันหลังเคลื่อนเนาะบอกงี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยมันสามารถหยุดอยู่แค่นี้ได้ถ้าเราดูแลตัวเองดีเนาะเราไม่ไปเหยียบไปกดที่หลังเราไม่ไปยืดหลังเราไม่ไปทำให้หลังมันเคลื่อนมาเราไม่ไปยืดกล้ามเนื้อที่หลังเราไม่ทำให้หลังหลวมอ่ะเราไปสเตรนท์ให้มันแข็งแรงขึ้นอย่างที่ผมพูดเนี่ยเพื่อจะดึงให้ตัวกระดูกมันไม่เคลื่อนออกมากมันสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดนะถ้าไม่ถึงเกรด2เกรด3ถ้าเกรด3ก็คงต้องผ่าตัดแล้วล่ะนะครับแต่ถ้ามันสักเกรด1ยังพอไหวก็พี่ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วล่ะครับเราก็ต้องระวังเนาะโอกาสที่ปวดหลังก็สูงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นกระดูกโอเคคุณประภาพรบอกปวดบ่าจนแสบร้องไห้อันนี้ก็ออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะครับก็ต้องมาตรวจดูเนาะปวดบ่าแสบร้องไห้เขาจะคล้ายๆกันหลังกับคอไม่ต่างกันหรอกครับคอก็ก้มเงี้ยนั่งทำงานนั่งเล่นมือถือผมนี่ก็ติดน้องเมย์นี่หนักเลยนวดทุกคืนเลยผมนวดให้นวดยังไม่จบหรอกเพราะว่ามันก็แค่สบายชั่วคราวอะแต่สุดท้ายไปพรุ่งนี้เช้าไปนั่งก้มทำคอมอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องไม่ออกกำลังกายเพราะว่าอะไรคือการออกกำลังกายที่งานวิจัยเขาแนะนำเนี่ยให้ออกวันละอาทิตย์ละ 3-4 วันเลยนะฮะหรืออย่างน้อย5วันน่ะสำหรับคนที่แบบวีคมากๆเนี่ยแต่เราออกกันไหมล่ะฮะน้อยมากเลยนะน้อยมากเลยขนาดผมว่าผมอันนั้นละผมยังออกน้อยมากอ่ะผมก็มานั่งดูตัวเองไม่ไหวแบบนี้เราก็จะไม่หายนะครับคุณเบญจวรรณบอกกระดูกคอเคลื่อนหายปกติได้ไหมโอ้กระดูกคอเคลื่อนเลยเหรอครับจากอะไรครับเนี่ยลมมันตีนะกินข้าวเยอะไปหน่อยกระดูกคอเคลื่อนจากอะไรครับคุณเบญจวรรณอุบัติเหตุเหรอฮะหรือว่ายังไงน้อยไม่ค่อยเห็นใครเกิดนะโอเคคุณตันหยงบอกว่ามีอาการปวดหลังล่างอยู่สามารถฉีดวัคซีนโอ้ฉีดได้ฉีดเลยครับนี่ผมดูนอกจากเพจของผมเองผมทำเพจโรงพยาบาลนะตอนนี้1 2เรื่องหลักที่ผมต้องทำคือประชาสัมพันธ์คนเป็นโควิดมาพักรักษาตัวที่บ้านเนาะเอาคนอุบลที่อยู่กรุงเทพกลับมาอยู่ที่บ้านรับนะครับตอนนี้ก็รับอยู่แต่ไม่รู้จะรับได้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าถ้าเตียงมันเต็มก็จะยากอ่ะสองก็คือฉีดโควิดได้ไหมเนี่ยเยอะเหมือนกันจองโควิดจองวัคซีนยังไงนะครับวัคซีนก็อย่างที่เห็นเรารู้กันดีอันนี้ผมไม่พูดนะครับก็มีเท่านี้แหละครับมันเลือกไม่ได้ก็เอาที่ดีที่สุดเนาะฉีดได้ครับฉีดได้ไม่มีปัญหาถ้าโอเคเอาเดี๋ยวพอนะฮะโอเคฉีดได้นะครับฉีดได้นะครับ ประคบร้อนได้ครับคุณประภาพรประคบร้อนได้ปวดบ่าประคบร้อนดีครับผมก็ชอบนะประคบร้อนดีมากเลยคุณมอดบอกว่าทำกายภาพที่บ้านประคบไฟฟ้าโอ้ประคบร้อนอ๋อประคบร้อนใช่ไหมได้ครับคือผ่าตัดหลักการมีแค่1มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมมีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงไหมถ้าขาไม่อ่อนแรงรีเฟกไม่ตกนะหมอเขาจะตรวจ
ถ้ารีเฟกไม่ตกขาไม่อ่อนแรงกั้นปัสสาวะอุจจาระได้ไม่ผ่าไม่ต้องผ่านะครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเราลำคาญมันปวดไม่หายสักทีอยากหายอยากลองแบบสักหน่อยนะอยากผ่าดูอะไรเงี้ยก็ได้หมอเขาก็ผ่าให้ได้ไม่แปลกเขาไม่ได้ห้ามนะครับนะครับก็คือหลักๆเขาแนะนำแค่ว่าถ้ากล้ามเนื้อยังดีใช้ได้ดีกั้นปัสสาวะอุจจาระได้ปกติไม่มีปัญหาของรีเฟกพวกนี้ไม่ผ่าเลยนะครับเราสามารถทำกายภาพดูแลตัวเองได้เนาะแต่ว่าถ้าถึงพวกนี้ดีแต่ว่ามันปวดมากเราแบบรำคาญเรารู้สึกว่าอยากจะลองก็ผ่าได้เหมือนกันไม่ผิดไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเลยครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เพราะว่าคนไข้เลือกได้นะครับคนไข้เลือกจะไม่รักษาก็ได้นะครับได้หมดเลยขอย้อนหลังไปหน่อยนั่งทำงานปวดเอวล้าลงขามีวิธีแก้ยังไงนั่งนานอย่านั่งนานครับจริงๆเขาแนะนำว่าไม่ให้นั่งเกิน45นาทีนะคุณอารยานะปวดแล้วลงขามีโอ้ยอย่างผมเนี่ยผมนั่งเริ่มเกินชั่วโมงผมลุกเดินแล้วนะหมอนรองกระดูกดีที่สุดคือการเดินลุกเดินเลยเดินเพื่อจะเปลี่ยนโหลดมันมาอยู่หน้าขานะถ้าเรานั่งแช่ก็สิ่งที่ดีก็คือเอนพิง45องศาพิงหลังนอนหรือไม่ก็นอนหงายแล้วสุดท้ายที่ดีที่สุดคือนอนคว่ำประมาณ5นาทีช่วยได้ครับนะสลับไปสลับมาและที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงนะต่อไปผมจะมาสอนออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเยอะๆน่ะอยากพาทำอ่ะคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าผมรอ MRI กลัวเลยนิ้วชาอ่อนแรงปวดข้อศอกมาใต้รักแร้ใต้สะบักตอนนี้ชามากปวดคอหรือเปล่าครับน่าจะมาจากคอนะครับคุณเกียรติศักดิ์ก็เดี๋ยวลองเช็คที่คอเนาะถ้านิ้วอ่อนแรงก็ควรจะเช็คหน่อยนะถ้าเริ่มมีการอ่อนแรงก็คุณหมอเขาส่วนใหญ่เขาจะส่ง MRI อยู่แล้วครับเนาะต้องรีบเช็คแล้วล่ะเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันอ่อนแรงมากไปก็ไม่ได้วิธีออกกำลังกายกระดูกคอคือการเงยเพื่อจะให้คล้ายๆกับหลังแล้วแอ่นเนี่ยคอแล้วก็เงยนะแต่เนี้ยผมบอกอย่างเงี้ยพอไปทำมันจะเจ็บดังนั้นถ้าจะให้ดีคือต้องมาหานักกายภาพที่เขาชำนาญเรื่องการออกกำลังกายพวกนี้ช่วยแล้วก็เราต้องออกเองด้วยมันจะลดการกดทับของเส้นประสาทที่คอได้ดีนะครับคุณเกียรติศักดิ์ลองดูเนาะผมมีคลิปสอนการออกกำลังกายพวกกระดูกคอเสื่อมด้วยนะลองดูแต่เวลาทำมันจะลำบากเหมือนผมเนี่ยผมสอนเรื่องปวดหลังอักเสบแบบรุนแรงวิธีแก้มันก็ช่วยได้นะไม่ใช่มันช่วยไม่ได้แต่มันไม่ได้หายขาดมันก็ยังเจ็บอยู่ดังนั้นเวลาทำยิ่งถ้าใครที่แบบไม่รู้ขณะผมรู้เองผมทำยังลำบากเลยถ้าใครที่ไม่รู้แบบอย่างเงี้ยแบบคุณกิติศักดิ์เนี่ยไปทำโอ้ยยากเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำว่าเจอคุณหมอแล้วก็ให้เขาส่งกายภาพช่วยก็ดีนะครับแต่ถ้าคุณหมอเขาจะใช้ยาช่วยเลยก็ได้แต่ยาก็ลดยาลงแล้วทำกายภาพร่วมด้วยก็จะทำให้มันหายเร็วขึ้นมันโครงสร้างมันกลับมาเร็วขึ้นนะโอเคเนาะโอ้หลายๆท่านขอบคุณมากเลยครับวันนี้เป็นการไลฟ์แรกก็ถือว่าประทับใจกับทุกท่านเลยนะครับผมย้อนกลับไปโอ้ผมดูไม่ได้แล้วคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนหมดแล้วคุณเบิร์ดบอกว่าปวดติดตามขอบคุณครับก็แนะนำเข้ามาได้ครับอยากให้เราสอนเรื่องอะไรแนะนำได้นะและหลายท่านถามเข้ามาเยอะอยู่นะเรื่องชาแขนเรื่องอะไรเราต้องหาสาเหตุให้เจอครับถ้าเราเจอสาเหตุเราจะรักษาได้ตรงจุดนะไม่งั้นเราก็รักษาไปเรื่อยๆโอเคหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดหรือยังครับมีอะไรอีกไหมไม่มีผมจะไปแล้วนะครับเนี่ยถึงไหนแล้วโอเคอุ้ยมีเยอะเลยนะดูแลสุขภาพคุณส้มหมอดูแลสุขภาพสำคัญความรู้อ๋อขอบคุณครับแฟนคลับเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดเลยเนาะตั้งแต่นู่นเลยนะจริงๆตั้งใจทำเพจมาหนักๆนี่เพิ่งทำได้ประมาณสักปีกว่าๆครับแต่ก่อนเนี่ยจริงๆเพจเนี้ยตั้งใจทำเป็นแค่คลินิกแล้วก็ให้ความรู้ทั่วๆไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเป็นคลินิกมันเหมือนมันให้ได้ไม่เต็มที่อ่ะผมก็เลยมาทำเป็นเหมือนบล็อกเกอร์มากกว่าอยากทำเป็นบล็อกเกอร์ตอนนี้เพจคลินิกเราแยกออกไปแล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลคลินิกเราก็ยังตอบไม่ได้คุณปัญญรัตน์บอกว่าปวดต้นขาด้านหลังออกร้อนหน้าขามากปวดชามืออู้ปวดทั้งขาทั้งมือเลยนิ้วก้อนนิ้วนางอาจจะมี2จุดอาจจะเป็นที่หลังด้วยที่ขาด้วยส่วนใหญ่เขาก็บอกอยู่มันก็มีบอกอยู่ครับเวลามันเสื่อมยังไม่เสื่อมแค่คอคือมันส่วนใหญ่มันไม่เสื่อมแค่หลังอย่างเดียวเวลามันเป็นคอด้วยนี่แหละ
แต่มันซ่อนอยู่มันที่บอก 20% นั้นนะถ้าใครฟังมาตั้งแต่แรกๆคุณลุงรัฐบอกว่าจากฝรั่งเศสขอบคุณครับกี่โมงนะครับคุณลุงรัฐขอบคุณครับคุณประภาพรน้องไปประคบดูเนาะแล้วก็ไปดูเรื่องคลิปเดี๋ยวผมส่งลิงก์เดี๋ยวเสร็จนี้ผมจะส่งลิงก์การรักษาหลังกับการรักษาคอให้นะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวมาตามเลือกดูนะครับช่วยแนะนำการออกกำลังกายหลังแข็งอ่ะเดี๋ยวส่งให้นะครับคุณสวรักษ์หลังแข็งเนาะหลังใต้ข้อพับเข่างอละเอียดไม่ออกเลยเจ็บมากเออพวกนี้อาจจะบาดเจ็บจากตัวกล้ามเนื้อพรอพิเตียสหรือกล้ามเนื้อแฮมสตริงก็ต้องไปหาดูว่ามันจากอะไรนะครับกล้ามเนื้อมันโอเวอร์เวิร์คเพราะว่าเข่ามันเกิดการบาดเจ็บมีการไปใช้งานเข่ามากเกินไปอาจจะเคยผ่าตัดโอ้ได้หลายอย่างเลยเยอะแยะเลยทฤษฎีมันเยอะมากเลยครับมันต้องตรวจร่างกายตอบไม่ได้ถ้าตอบนี้ก็คือเอาหนังสือมาอ่านให้ฟังคุณวิภาวีบอกว่าจับดูเป็นก้อนเล็กๆที่เอวก้อนอะไรเนาะให้ปวดเยอะมากเป็นก้อนเล็กๆที่เอวเยอะมากโอ้ให้ปวดเอวมากทำให้ปวดเอวมากด้วยก้อนนี้ตอนนี้ร้าวลงขาด้วยตรวจแบบเข้าโมงหมอบอกว่ากระดูกงอกนี่เห็นไหมหมอให้ทำกายภาพตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอแล้วค่ะปวดมากๆเลยก็คือนี่ก็คืออีกเคสนึงที่มันไม่ใช่5โครงสร้างที่ผมบอกแหละมันก็อาจจะมีกระดูกงอกทำให้รูไขสันหลังแคบพวกนี้ก็ได้ครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะอันนี้ก็คือต้องออกกำลังกายแบบก้มตัวช่วยมีเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังตีบแคบอะครับพี่ลองทำดูเนาะคุณวิภาวีลองออกดูถ้าออกแล้วมันดีก็ลองลุยต่อแต่ว่าถ้าออกแล้วมันแย่ก็หยุด ก็การออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติคนเราต้องก้มได้ต้องแอนได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเลยโอกาสที่พวกนี้มันจะยึดก็สูงคุณปันนิตาบอกว่าอาการนั่งนานๆแล้วชามือนั่งนานแล้วชามือชาขาถึงปลายเท้ามันต้องตรวจอะครับตอบยากมากเป็นได้หลายอย่างเลยนะชามือก็กดทับที่ฝ่ามือก็ได้กดที่คอก็ได้นะปลายเท้าก็อาจจะมีหมอนรองกระดูกทับเส้นที่หลังก็ได้นะคุณกอแก้วเนาะคุณมาลีบอกว่ามีอาการตึงเส้นเอ็นงอเข่าไม่ได้งอขาไม่ได้นั่งยองไม่ได้เจ็บเข่าอายุ48ก่อนหน้านี้เดินและยืนเยอะเพราะเป็นแม่ค้าเป็นมา8เดือนแล้วอาการเริ่มกล้ามเนื้ออักเสบเป็นมาเรื่อยต้องมาเริ่มดูปัญหาอีกอันนึงก็คือเริ่มตัวหัวเข่าอะครับมันอาจจะเสื่อมพี่ต้องระวังเนาะยืนนานๆมีปัญหาได้คุณรัชพรบอกว่าปวดงานนั่งทำงานนานปวดกลางหลังโอ้ผมเคยเจอเคสอะสะบักกลางเดือนนึงละไปรักษาคลินิกกายภาพรักษา1สัปดาห์กลับมาไม่ถึง3วันปวดอีกคือผลของกายภาพบัตรเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2วันแค่นั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเวลาทำคลินิกอยู่คลินิกก็เหมือนกันคนไข้ดีขึ้นน้ำเบาแต่ว่าถ้าเรายังทำในโพสเจอร์เดิมๆแล้วอยู่ในท่าเดิมๆก็จะเจ็บแล้วเราไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ตามที่เขาสอนจะยากเนาะแล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าซอสมันเป็นเยอะคือโครงสร้างมันเป็นหนักมันปวดแล้วเป็นมานานก็จะยากมากน่าจะยากมากนะครับแบบนี้ก็กินยาทำกายภาพร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่ดูทีเนี่ยไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลตัวเองมันก็จะกลับมาปวดอีกเหมือนที่ผมบอกเหมือนผมนี่แหละผมก็ไม่ได้หายแต่ผมนั่งทำงานนานๆผมก็กลับมาปวดเหมือนกันปวดหลังลงขาเหมือนกันนะครับคุณประภาสีเป็นไหล่ติดไหล่อักเสบร้าวลงแขน8เข้าเดือนกายภาพสีสางมันยังไม่ดีขึ้นเลยตอนกลางคืนนอนไม่หลับเลยลูกเทนนิสนวดนี่คือไหล่ติดก็คือต้องดัดอะครับถ้าเรายังยกไหล่ไม่สุดโอกาสยังปวดมันก็ปวดอยู่เพราะว่าฟังก์ชันของไหล่ไม่ดีเนาะต้องไปแก้ที่ตัวกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นข้อมันติดคุณหมอจากพัทลุงขอบคุณครับคุณประภาวลินได้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณคุณธัญพรคุณสวรักษ์ไปลากของหนักๆมาแล้วแขนล้าโอเป็น TOS ด้วยนักกายภาพบอก TOS โอ้รักษานานนะ TOS มันก็จะค่อยๆดีขึ้นครับถ้าเราปรับโครงสร้างมันอะ TOS คือการตีบของกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทกล้ามเนื้อที่คอมันมี2จุดนะจุดแรกคือคอตรงนี้อีกจุดนึงคือในรักแร้ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนนะมันก็จะทำให้ชาล้าวลงแขนแล้วทำให้แขนเย็นถ้ามันทับเส้นเลือดก็เย็นทับเส้นประสาทส่วนใหญ่มันทับเส้นประสาทนะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบทับหลอดเลือดนะครับทำให้มือเย็นมือชารักษาหายไม่ต้องบริหารให้ดีนะครับหายดีแล้วครับ
หายดีแล้วครับคุณสายน้ำบอกว่าปวดเอวด้านหลังไม่สามารถก้มตัวได้เลยเออเหมือนกันเลยครับอันเดียวกันเลยครับติดตามจากรัสเซียคุณประภาอ๋ออยู่รัสเซียเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทิพย์ปวดข้อศอกชาลงปลายนิ้วปวดข้อศอกก็จะมีปัญหาที่ข้อศอกเลยก็ได้หรือมีปัญหาที่บริเวณไอ้คอก็ได้นะครับเป็นคอเสื่อม C7ทำกายภาพดีขึ้นครับเวลาเดินมีเสียงที่คอด้วยนะอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้อยู่กันจนชินประมาณนั้นแหละครับอยู่จนชินก็คือต้องบริหารกระดูกคอมีเสียงก็เป็นได้เป็นปกติพอเริ่มอายุเยอะขึ้นก็ไม่เหมือนเดิมครับมันก็จะมีบ้างธรรมดาเนาะขอให้ไม่ปวดก็โอเคนะผมว่านะครับดูแลตัวเองดีๆคุณธัญรัตน์บอกว่าปวดกระดูกคอเสื่อมปวดไหล่ถ้าบริหารอย่างไรเดี๋ยวส่งให้ครับปวดไหล่นี่ไหล่ติดหรือเปล่าครับคุณธัญรัตน์คลินิกคุณหมออยู่ไหนอยู่บนครับอยู่บนครับอยู่บนครับ ถ้าใครอยากจะรักษากับผมตอนนี้ช่วงนี้ยังผมยังไม่ลงคลินิกนะแต่ว่าคลินิกเปิดเหมือนเดิมคือเรามีนักกายภาพคือการรักษากายภาพอะถ้าใครเคยทำจะรู้เลยว่ามันจะต้องมีนักกายภาพประจำตัวเนาะหลายๆท่านอยากเจอผมรักษาให้ทุกคนไม่ได้ครับเพราะว่าวันหนึ่งนักกายภาพดูได้อย่างมากอย่างผมเนี่ยพีคๆเลย8คนนี้ผมสลบตายแหละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งตรวจ5นาทีแบบหมอเจอเป็นร้อยเขาก็ยังทำได้ผมทำไม่ได้เนาะกายภาพก็คือรักษาดังนั้นคลินิกก็คือนักกายภาพจะประจำตัวแล้วก็จะต้องผ่าทำจากเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนะครับอยู่อุบลครับมี2สาขาเอาพิบูลย์มังสาหารกับวรินทร์ชำราบอยากมาได้เลยครับแต่ช่วงนี้โควิดเขาคงไม่ให้เดินทางเนาะนะไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนกันอยากให้สอนท่ากายภาพหลังผ่าตัดหมอลองดูทับเส้นช่วงเอวโอ้อันนี้ผมทำไว้อยู่นะคือทำ2สเต็ปสเต็ปแรกคือหลังผ่าทันทีประมาณสักไม่เกินจำไม่ได้มันเมื่อไหร่อาทิตย์นึงหรือ2เดือนไม่แน่ใจแล้วก็หลัง6เดือนอ่ะจะมีอันนึงนะครับคุณเบียร์ได้ความรู้ดีมากขอบคุณครับคุณซาร่าพังผืดที่ข้อศอกอุ้ยโอเคพังผืดที่ข้อศอกทับเส้นประสาทเส้นพังผืดข้อศอกทับเส้นประสาทรับรักษาที่คลินิกไหมก็รักษาครับรักษาอยู่ครับรักษาอยู่ครับคุณเกวารินบอกจากญี่ปุ่นเลยโอ้ขอบคุณครับโอ้แฟนคลับเราอยู่หลายๆที่เลยเนาะแรกๆที่ผมทำเพจมาเราทำ YouTube Channel คนไข้จากอเมริกาโทรมาตอนกลางคืนแต่ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนลาวนะครับโทรมาปรึกษาสมัยนั้นตอนนั้นเราก็ยังพอรับโทรศัพท์ได้อยู่นะก็คุยโอ้เวลาคุยกับคนไข้คนหนึ่งใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีครับมันก็เลยค่อนข้างจะยากนิดนึงเอวยอกทำงานยกของหนักเป็นมา2วันหมอฉีดยาแล้ววันแรกเจ็บมากลุกเดินไม่ได้เลยวันนี้เดินได้แล้วโอ้ดีใจด้วยครับครับต่อไปต้องไปออกกำลังกายนะครับดูแลตัวเองเนาะไม่งั้นกลับมาเป็นอีกคุณมาสอนอยู่พี่บูนโอเคมาเลยครับนะพี่บูนเลยพี่บูนก็มีคลินิกครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับปวดหลังมีท่าบริหารเดี๋ยวผมจะส่งท่าบริหารให้เนาะประมาณนี้แหละวันนี้อู้ดึกแล้วขอบคุณทุกท่านมากครับก็เป็นการไลฟ์ตอบคำถามคนเดียวนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวขอไปที่โพสต์ผมหน่อยนะเมื่อตอนกลางวันผมโพสต์ไปใช่ไหม ขออนุญาตตอบคำถามในโพสต์เลยนะครับพอดีผมโพสต์ถามไปเมื่อตอนกลางวันเนาะเมื่อตอนเย็นๆเนาะขอตอบก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ตอบคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะแบบจะตอบคำถามในโพสต์แหละแต่ว่าเยอะมากเลยผมตอบไม่ทันเดี๋ยวขอไลฟ์ตอบไปเลยนะครับนี่ตั้ง165ข้อความอ่านนะครับอ่านอยู่อ่านทุกข้อความแหละอ่านทุกคอมเมนต์แหละแต่ว่าบางทีไปนั่งพิมพ์ตอบไม่ไหวปวดเมื่อยปวดไหล่เมื่อยแขนเป็นเรื้อรังทำอย่างไรก็ต้องตรวจเนาะเราต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นจากอะไรอ่ะเราจะได้รักษาได้ปวดไหล่ก็เป็นจากไหล่อักเสบได้เมื่อยแขนก็มาจากตัวกล้ามเนื้อที่แขนมันล้าหรือว่าตัวกระดูกคอมันทับเส้นก็ยังได้เลยแล้วเรื้อรังอีกนะเรื้อรังแสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาแค่อย่างเดียวป
วดเส้นสลักเพชรเป็นมา2ปีดีเหมือนกันนะกับเคสคุณอาทิตย์ทำกายภาพนวดดีขึ้นเดินได้ตอนแรกกายภาพที่เชียงใหม่เวลา3ชั่วโมงดีขึ้นแต่ไม่หายค่ะปวดทุกวันต้องทำกายภาพตามคลิปคือดีที่สุดคือทำตามคือต้องดูแลตัวเองด้วยอ่ะผมบอกเลยว่าคือทำพึ่งแต่เขาไม่ได้คือการทำกายภาพเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแพสซีฟกับแอคทีฟเอาให้เข้าใจเงี้ยแพสซีฟคือเราทำให้ผมจับดัดกระดูกผมจับยืดกล้ามเนื้อผมนวดให้เลยผมคลายให้เลยผมกระตุ้นไฟฟ้าทำใช้ทุกอย่างกล้ามเนื้อคลายเบาเลยนะอยู่ได้แป๊บเดียวนะกลับมาตึงอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผสมผสานในการแอคทีฟคือเราไม่ได้ทำเองเลยอ่ะแล้วเราไม่ได้ดูแลตัวเองเราไม่ได้สนใจเลยมันก็จะทำให้ปวดได้อีกนะครับรบกวนถามว่ามีอาการปวดที่น่องเลื่อนลงมาเนี่ยข้อพับตรงที่สะโพกมีอาการชาปลายเท้าตอนแรกเป็นข้อสังเป็นได้หลายอย่างมากเลยเป็นแบบผมก็ได้เป็นหมอลองดูทับเส้นก็ได้ครับต้องตรวจนะครับมีอาการปวดที่นิ้วข้ออักเสบกับอู้นี่ได้หลายโรคเลยนิ้วนี่โอ้โหรูมาตอยเกาเกลมีข้ออักเสบหรือว่านิ้วลงนิ้วล็อกได้หมดเลยครับไม่รู้จะตอบยังไงเลยยากมากกระดูกโคนนิ้วโป้งด้านขวาถึงข้อมือนิ้วโป้งล็อกต้องทำนวดอย่างไรอันนี้ทำไว้คลิปไว้แล้วนะคือคลิปที่ทำเนี่ยผมจะบอกเป็นอาการของโรคเนาะดังนั้นเราก็ไปใช้มันอาจจะไม่ตรงแต่ก็ใช้ได้นะหลักๆเวลาเรารักษาที่โครงสร้างนั้นเราใช้ได้เหมือนกันเลยปวดข้อศอกซ้ายแล้วตามกล้ามเนื้อแขนจะต้องอ่อนพิมพ์พอดีพิมพ์ไม่ถูกต้องออกแรงใหม่ได้เลยน่าจะเจ็บข้อมือเจ็บข้อศอกอาจจะเป็นเทนนิสเอลโบครับตอนนี้ก็ต้องบริหารข้อศอกให้แข็งแรงเนาะเป็นเทนนิสเอลโบคือกล้ามเนื้องอศอกเหยียดศอกมันมีปัญหาปวดสะโพกเวลานั่งเป็นมาเป็นปีคุณนครินทร์นะครับชื่อเหมือนคุณหมอประจำตัวผมเลยเนี่ยปวดสะโพกเวลานั่งเป็นมาเป็นปีแล้วนวดแก้เวลาเดินแล้วปวดขาปัดไม่มีแรงขอบคุณมากค่ะไม่ใช่คำถามใช่ไหมครับเนี่ยคุณสมจิตบอกว่าแม่ปวดข้อมือมากๆเป็นมา2-3 สัปดาห์แล้วปวดมากคือหัวนิ้วหัวแม่มือใช้มือเท้าพื้นไม่ได้เลยแม่จะแสบมากอันนี้น่าจะเป็นเดอะกระแหว่งนะครับอันนี้รักษาได้นะต้องรีบรักษาเนาะโอเคส่วนใหญ่มาเล่าให้ฟังเนี่ยอยากถามคุณหมอปวดต้นคอบางทีเหมือนเส้นกระตุกตลอดเวลาโอ้มีเส้นกระตุกด้วยดีขึ้นอยากรู้ว่าเกิดจากอะไรตอบได้เลยว่าต้องตรวจครับตอบไม่ได้ครับแบบนี้นะครับคำถามเดียวกันเลยปวดข้อสะโพกปวดบั้นเอวแล้วลงหน้าแข้งไม่ถึงเข่าแก้อย่างไรสอนแล้ววันนี้นะครับสอนแล้วนะไปทำMRIหมอบอกว่ากระดูกทับเส้น L4-L5แล้วลงขาเจ็บเข่าหลังข้อพับไม่สุดมีวิธีรักษาอย่างไรสอนแล้ววันนี้นะครับสอนไปแล้วสแกนก่อนคุณอรุณีบอกว่าปวดต้นคอด้านขวามันจะอันตรายไหม 3-4 เดือนแล้วหมอบอกไม่หายต้องทำอย่างไรหมอก็ไม่หายเอาหาหมอแล้วก็ไม่หายทำอย่างไรเรียกว่าโรคอะไรกลัวว่าจะเป็นอัมพาตก็ต้องตรวจเพิ่มขึ้นครับก็ต้องตรวจเพิ่มขึ้นมีวิธีการตรวจเยอะเดี๋ยวคุณหมอเขาตรวจต่อเนาะคือรักษาไม่หายไม่ใช่แบบแอนตี้หมอแล้วหนีเลยเนาะถามคุณหมอต่อเลยทำไงต่อเราจะได้ไปตรวจเพิ่มนะจะได้ตรวจเพิ่มให้รู้ไปจนถึงเหมือนคุณอาทิตย์อะที่แบบ MRI เราเห็นว่าหมอลองกระดูกปกติทุกอย่างปกตินะถ้าปัญหาก็คือเหลือแค่ที่เราแก้ไม่ได้แค่นั้นก็คือกล้ามเนื้อก็คือการดูแลนะครับปวดหัวไหล่เวลาปวดจะชานวดตรงใต้รักแร้แล้วค่อยยังชั่วอันนี้อาจจะเป็นพวกโรเตเตอร์ครับเทนินไนติดนะโอเคประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านมากครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะก็วันนี้ประมาณนึงเราตั้งใจว่าเราจะไหลสักแค่ชั่วโมงนึงเริ่มไม่ไหวแล้วผมก็เริ่มเพลียแล้วนะครับผมต้องนอนเยอะๆนะช่วงนี้โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไว้ผมมาไลฟ์ใหม่ละกันใครที่มีคำถามก็เดี๋ยวทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้อยากได้คลิปก็ถ้าใครอยากจะปรึกษากับนักกายภาพแอดมินของเราก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเนาะในเวลาทำการของคลินิกนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย 4-5 ทุ่มผมมาคุยนะเดี๋ยวนี้คุยไม่ได้นะอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยแล้วก็ทำให้มันป่วย
ได้หลายอย่างเลยครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าถ้าอยากจะปรึกษาเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ข้อมูลให้ครบเนาะแล้วมันจะได้แบบเห็นภาพมันไม่ใช่ถามมาแบบปวดหลังนี่เกิดจากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับมันแต่ละคนไม่เหมือนกันใส่ประวัติการรักษามาเลยอย่างเงี้ยจะง่ายนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้ท่าบริหารก็ขอเลยครับเดี๋ยวเขาส่งท่าให้อันนี้เรามีแอดมินดูแลให้ช่วยเนาะตอนนี้เรามีทีมงานแล้วอะกำลังพยายามเพิ่มทีมงานนะส่วนสาขาที่กรุงเทพเราอยากทำนะครับแต่ว่าโอ้โควิดหนักมากเลยคุยกับน้องที่จะดูแลสาขากรุงเทพก็แบบโควิดหนักมากเลยครับเอาใจช่วยทุกท่านนะครับก็ขอให้ผ่านสถานการณ์นี้เนาะให้มันแบบได้อ่ะก็เอาใจช่วยตัวผมเองผมทำงานโรงพยาบาลผมยังเครียดเลยนะเพราะว่าสงสารคนไข้อ่ะคือคนไข้กายภาพนี่ก็อยากจะรักษาก็นัดไม่ได้เพราะว่ายิ่งกายภาพก็ต้องมาบ่อยพอมาบ่อยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะว่าในโรงพยาบาลก็เป็นแหล่งรวมเชื้ออยู่แล้วนะแล้วก็คนไข้เขาก็ต้องมาสวอปเทสสวอปสอดจมูกแยงที่โรงพยาบาลหรือว่าตัวญาติเองที่มาอย่างเงี้ย ก็เยอะมากเลยครับดังนั้นมันเป็นเรื่องยากในการคอนโทรลมากเลยกายภาพนี้แทบจะปิดเลยเพราะว่าต้องระวังไปคลินิกก็ยังโอเคกว่าโรงพยาบาลเลยนะคลินิกนี้ก็มีแค่กายภาพเนาะอยู่ชาแนลเดียวแต่โรงพยาบาลนี่คือโอ้ทุกอย่างประดังประเดเข้ามาหมดเลยนะครับบุคลากรก็ที่โรงพยาบาลผมเนี่ยนี่ที่ผมได้แยกเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะผมโดนแยกตัวนะแต่เนี้ยคือจบแล้วเพราะว่าน้องที่ใกล้ชิดกับผมเขาเนกาทีฟไม่งั้นผมก็คงจะโดนกักตัวแล้วคงมานั่งไลฟ์ให้ทุกท่านฟังเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาใจช่วยครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นในไม่ช้านี่แหละรอดูต่อกันต่อไปยาวๆนะครับโอเคยาอะไรแนะนำให้ช่วยกระดูกเสื่อมดีที่สุดคือออกกำลังกายแล้วไม่ทำให้มันเสื่อมเยอะขึ้นครับยาก็แล้วแต่เหมือนที่ผมพูดไปต้นชั่วโมงแล้วแต่เลยถ้าเราคิดว่ามันโอเคมันไม่เป็นมันไม่มีโทษกับเราเนี่ยเราสามารถจะซื้อได้โดยไม่เดือดเนื้อร้อนตัวเศรษฐกิจดีลุยเลยครับได้เต็มที่เลยครับก็มันจะทำให้รู้สึกมีเขาเรียกอะไรเป็น mental support อะอย่างน้อยๆก็ทางใจดีทางใจสำคัญนะครับทางใจสำคัญมากอาการปวดทุกอย่างทางใจสำคัญผมบอกเลยนะครับทุกท่านอยู่ที่นี่เนี่ยถ้ากำลังใจไม่มีเนี่ยอาการปวดจะแย่ลงมากกว่าเดิมมากด้วยครับแต่ถ้าเผื่อเรามีกำลังใจนะครอบครัวดีเราใจสู้เราเข้าใจเราเอาใจใส่ตัวเองเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองครับแต่กำลังใจสำคัญมากอันนี้ผมดูงานวิจัยเดี๋ยวนี้หลังๆเนี่ยเขาเล่นเรื่องโซเชียลเล่นเรื่องไซโคก็คือเรื่องสุขภาพจิตคนไข้อะถ้าคนไข้สุขภาพจิตดีอาการคนไข้ดีขึ้นทุกคนแต่ถ้าใครสุขภาพพอเป็นเรื้อรังนะสุขภาพจิตอันแรกเอาอาการผมก็ได้ผมเริ่มปวดอย่างแรกที่ผมคิดคืออะไรครับผมคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะอายุก็ยังไม่ได้เยอะทำไมปวดแล้วรุนแรงจังเลยเป็นโรคนู่นเรื่องนี้วะเราวิตกกังวลเรากลัวนะวิตกกังวลกลัวพอกลัวเสร็จถ้าผมยังเป็นอีกสัก3เดือนแล้วไม่หายโอกาสตามมาคือผมจะรู้สึกท้อแท้แล้วหมดหวังเนาะคนอื่นมองผมเนี่ยเหมือนผมแข็งแรงแต่มันปวดลงขามันชาตลอดแต่คนอื่นไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจเราจะเริ่มแอนตี้สังคมพอเริ่มแอนตี้สังคมเราก็เริ่มรู้สึกว่าซึมเศร้านั่นก็จะไม่เวิร์กเลยดังนั้นนี่แหละเราจะต้องอย่าพาตัวไปถึงตรงนั้นครับเราต้องคิดว่าถ้าเราหาซอสเราเจอเรารู้ว่าเออเราเป็นแค่นี้เรารู้ตัวเราดีเราก็บริหารตัวเราเองเราดูแลตัวเองคนนี้จะดีเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเราผ่านมันไปด้วยกันได้ครับโอเคดึกแล้วขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับตึกโต๊ะนี่ขยับไปสั่นตลอดเลยนะโอเคเนาะมีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับหรือว่าจะไลน์เข้ามาก็ได้เนาะไลน์ @bunditclinic @bunditclinic นะครับ @bunditclinic ครับแล้วก็อยากจะรักษากายภาพโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ไม่ปิดนะคลินิกกายภาพไม่ปิดนะครับช่วงล็อกดาวน์ก็ล็อกดาวน์มาหลายครั้งเราก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าก็คือเราเป็นคลินิกรักษาเป็นสถานพยาบาลเขาไม่ให้ปิดนะครับคือผมก็อยากปิดนะแต่ว่าเขาไม่ให้ปิดเพราะเป็นสถานพยาบาลไม่เข้าเกณฑ์เนาะก็
ก็เปิดตลอดครับเปิดรักษาแต่ว่าก็ต้องถ่าผ่านการเราต้องวางแผนเช่นถ้าเดินทางมาจาก14จังหวัดตอนนี้มีกี่จังหวัด14จังหวัดเนาะก็อาจจะต้องกักตัวแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆไม่มีปัญหาโทรได้ครับโทรนัดได้โอเคแล้วก็ฝากกดไลค์กด Facebook Fanpage ของเราที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ Subscribe YouTube Channel ให้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปต่างๆมากมายนะรายการของน้องอนุชารายการของน้องๆที่คลินิกโอ้หลายทีมเลยนะครับที่มาให้ความรู้เนาะอยากได้เรื่องอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับโอเคโค้ชหญิงบอกว่าปวดหลังข้างซ้ายปีกกระดูกข้างหลังปวดลงขาน่าจะปวดบ่าคล้ายๆกับเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับคล้ายๆกับเป็นออฟฟิศซินโดรมก็เดี๋ยวส่งคลิปให้ครับเดี๋ยวส่งคลิปออฟฟิศเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ในความเห็นเนี้ย3ตัวนะ1ปวดหลัง2หมอนรองกระดูกทับเส้น3กระดูกคอเสื่อม4ออฟฟิศซินโดรมกระดูกคอไม่ออฟฟิศซินโดรมกระดูกคอเสื่อมอยู่ด้วยกันแล้วก็ไหล่ติด4อย่างเดี๋ยวผมส่งให้นะครับใครที่อยากจะได้วิธีการรักษาผมลงไว้ให้หมดแล้วผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะเดี๋ยวว่าจะอัปเดตอยู่มันเป็นคลิปเก่าๆสอนไว้ค่อนข้างละเอียดคือมันก็อันเดิมอ่ะสอนอันเดิมๆเลยครับแล้วก็มันค่อนข้างใช้ได้แล้วล่ะแต่มันจะเนิบๆหน่อยมันไม่ได้มาเอามาตัดจนแบบมันซอยขนาดนั้นนะแต่ผมก็จะมาสอนแบบนี้ให้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากขอตัวไปนอนก่อนดึกแล้วแล้วพบกันทุกท่านครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับผมจะปิดยังไงดีเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถ LINE เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับLINE ID @bunditclinic ครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.